ทำไมคุณต้องให้ผมมาส่งคุณกับคุณนะคราวที่โรงพยาบาลล่ะครับทั้งที่คุณสองคนก็อยู่ที่รถอยู่แล้วมีหลายอย่างที่นายไม่จำเป็นต้องรู้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเข้าใจเพราะว่าคุณไม่อยากให้คนที่บ้านรู้ว่าคุณนะคราวไม่สบายใช่ไหมครับฉันบอกแล้วไงมีหลายอย่างที่นายไม่รู้ครับมีหลายเรื่องที่ผมไม่รู้แต่มีเรื่องนึงที่ผมรู้ครับคุณไม่ได้รักคุณนาคราวจริงๆถ้าคนที่ผมรักนั้นจะตายผมจะรีบพาเขาไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดผมจะยอมแลกทุกอย่างในชีวิตของผมเพื่อให้คนที่ผมรักมีชีวิตอยู่ต่อพูดจบหรือยังนายไม่ได้อยู่ในจุดที่ฉันอยู่นายไม่เข้าใจหรอกว่าฉันต้องเจอกับอะไรบ้างคุณเอรินคะมีอะไรคะคุณหมอคุณนะคราวเป็นยังไงบ้างคะทุกอย่างเรียบร้อยดีครับแต่คนไข้อาจจะต้องอยู่ห้อง ICU 24ชั่วโมงไปก่อนทำไมต้องอยู่ห้อง ICU ล่ะคะเป็นขั้นตอนปกติครับต้องมีการติดตามอาการคนไข้อย่างใกล้ชิดนะครับไม่ต้องกังวล นะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะผมอาจจะไม่เข้าใจคุณในทุกเรื่องเพราะผมไม่ได้อยู่ในจุดที่คุณยืนอยู่แต่คุณอย่าบอกว่าผมไม่เคยมีความรัก